ในนานั้นมีปูแต่ในสายตาชาอื่นอูจะมีแม่แนนไม่น่าเอาตื่นตื่นจ้าวันนี้ได้ปูนานะคะสดๆจากนาเลยแม่แนนจะมาโขกแล้วก็คั้นเอาน้ำปูเพื่อจะไปทำอ่อมปูกันจ้าอันนี้จะเป็นส่วนของกระดองนะคะน้องจะติดมันค่ะแม่แนนก็ใช้หางช้อนแคะอุ้ยนี่ค่ะสีเหลืองสวยงามมันๆเลยค่ะรับรองว่าทานแล้วฟินตอนแกะท้องปูเอามาโขกแม่แนนจะไม่ได้ถ่ายทำนะคะเพราะว่ากลัวมีปัญหาทีหลังจะผิดมาตรฐานอะไรของเขาสักอย่างนึงก็เลยถ่ายเฉพาะตอนเอาแกะมันปูจากกระดองปูค่ะมาเทรวมกันมาใส่รวมกันแล้วก็ทำการโขกจากนั้นเราก็เติมน้ำค่ะโคเลให้เข้ากันทีนี้ก็เราก็มาจะมากรองเอาน้ำปูนานะคะไว้ทำอ่อมพวกนี้ค่ะอ่อมใส่ผักชีลาวหอมๆเลยรับรองความแซ่บค่ะมันเป็นของหากินยากมากเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้แม่แนนไปนาค่ะแล้วก็ได้ปูนามาจากน้องชายของแม่แนนค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็กองเอาน้ำอย่างนี้เลยกองสักประมาณ 2-3 รอบก็ได้นะคะในวันนี้แม่แนนจะกอง2รอบอันนี้รอบแรกเนี่ยค่ะแล้วก็กดไปอย่างนี้นะคะนี่ไงคะจะสีมันจะมันเหลืองๆอย่างเงี้ยอันนี้เป็นรอบ2ค่ะหลังจากเอาเศษที่เราโขกไปแล้วนะคะกองแล้วเศษนั้นก็เอาไปโขกอีกรอบนึงค่ะแล้วก็เอามาแล้วก็คนโคเลกับน้ำนะคะแล้วก็เอามากองอีกรอบจ้านี่เสียดายเนาะก็ต้องใส่หลายๆรอบหน่อยมันเป็นของหากินยากมากเลยเสร็จแล้วจ้าได้น้ำปูแล้วแม่แนนก็จะเอาใส่กล่องค่ะเอาไปแช่ตู้เย็นไว้แล้วเก็บไว้ทำกินพรุ่งนี้จ้าวันนี้เย็นแล้วเนาะอ่ะปิดฝาเรียบร้อยจ้า